ในจังหวะที่รัฐสภาได้เลิกโหวตตั้งนายกรัฐมนตรีที่ข้างหนึ่งส่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาชิงชัยไปต่ออีกฝ่ายส่งธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าอนาคตใหม่ที่ติดชนักคดีมาท้าชิงแต่บรรยากาศก่อนการประชุมไม่กี่ชั่วโมงก็เป็นอะไรที่ดูท่าจะลำบากในการข้างหน้าสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ที่ในที่สุดก็ตัดสินใจร่วมหอลงโรงกับรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอันเป็นการกลับจากมติพรรคเดิมช่วงหาเสียงเลือกตั้งจนทำให้บรรดาคนรุ่นใหม่กลุ่มนิวเดมนำโดยไอติมทยอยกันเดินพาเรดโบกมือบ๊ายบายลาออกจากพรรคไปอย่างน่าเสียดายตามมาด้วยการแถลงจุดยืนของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคลาออกจากส.ส.โดยไม่รับข้อเสนอของพรรคที่ให้ฟรีโหวตเพราะรับไม่ได้ที่จะต้องฝืนกับจุดยืนอุดมการพรรคประชาธิปัตย์ที่ถือเป็นเสาหลักการเมืองระบอบประชาธิปไตยมาตลอด73ปีเป็นพรรคประชาธิปัตย์ที่ถึงวันนี้ดีเดย์ต้องเข้าไปอยู่ในแถวของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ตามความคาดหมายของหลายฝ่ายแม้จะเป็นวันโหวตตั้งนายกรัฐมนตรีที่เอาเข้าจริงลำพังเสียงที่ฝ่ายพลังประชารัฐมีเมื่อมารวมกับ250 สว.ก็เกินไปจากครึ่งรัฐสภาอยู่แล้วถึงเกิดการดึงเกมกันมาหลายจังหวะจนมาถึงการประกาศพรรคร่วมรัฐบาลโดยไม่มีประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยวันก่อนพร้อมกับข่าวการตั้งเงื่อนไขล้างข้อตกลงเก่าที่อ้างว่ามาจากผู้ใหญ่แถวค่ายทหารที่เปหนักเกินไปจนไปกระทบโควต้าของกลุ่มสามมิตรทำเอาขันหมากล่มเพราะคณะที่ไปสู่ขอพรรคประชาธิปัตย์ไม่รู้ว่าสินสอดจะแพงเกินขนาดนั้นแถมมาควักจากกระเป๋าพวกตัวเองด้วยจนเป็นที่มาของความเคลื่อนไหวอย่างหนักภายในพรรคพลังประชารัฐโดยเฉพาะจากกลุ่มสามมิตรที่มีข่าวสมศักดิ์เทพสุทินขู่ถึงขั้นจะยกพวก30คนออกจากพลังประชารัฐกระทั่งมีข่าวบิ๊กตู่ต้องลงมาเล่นเองให้ล้างใหม่หมดโยนเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคเคาะตัดสินแถมปล่อยข่าวทำนองเมื่อตั้งนายกรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีจะดูอีกทีจนกระทั่งสรุปออกมาเป็นภาพไม่รอแล้วนะของพลังประชารัฐวานๆและก็ตามมาด้วยการตัดสินใจเป็นมติของพรรคประชาธิปัตย์ที่เสียงของผู้คนฝั่งลุงกำนันเพิ่มขึ้นมามากกว่าและเอาชนะไปได้61จาก80ก่อให้เกิดเสียงบ่นก่นว่าพรรคประชาธิปัตย์ตลอดคืนที่ผ่านมาถึงเช้าท่ามกลางการทยอยโพสต์ Facebook ของกลุ่มนิวเดมลาออกจากพรรคก่อนที่จะปิดท้ายด้วยอภิสิทธิ์ทั้งหมดทั้งมวลจากสภาพเปิดช่องซักฟอกชิมลางวันนี้ที่พลเอกประยุทธ์ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีนั่งชมอยู่ข้างนอกห้องประชุมสภาที่ก็คงไม่ต้องลุ้นแบบนอนมาว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าระยะยาวแม้พลเอกประยุทธ์จะไม่พยายามแสดงตนเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองแต่สภาพการเมื่อนายกรัฐมนตรีมีผลครม.มีผลอำนาจคสช.มีผลสิ้นสภาพลายหม่นเมื่อใดก็น่าติดตามดูชมไม่น้อยกับสภาพการเมืองโดยเฉพาะเวทีเชือดในสภาที่แม้เสียงจะพ้น250พ้นจากรัฐบาลเสียงข้างน้อยมาได้แต่ก็ปริ่มน้ำที่แม้จะมีผลกระทบกับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและพรรคอนาคตใหม่เป็นตัวแปรพลิกผันถัดไปแต่การข้างหน้าทั้งศึกในพรรคร่วมรัฐบาลและในพลังประชารัฐและศึกนอกขั้วการเมืองตรงข้ามที่มินเมทุกจังหวะซึ่งต้องมีการบริหารจัดการให้ลงตัวก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายนักโดยเฉพาะด่านที่พลเอกประยุทธ์จะต้องอดทนอย่างหนักและก็ไม่รู้จะทนได้ครบยกหรือไม่คือการเข้ามานั่งฟังนักการเมืองรุมยำในสภาอีกหลายยกต่อจากนี้